ในคลิปที่แล้วนะครับที่ดูดไว้นะครับวัวผมประมาณ9ตัวนะครับก็ให้กินตอนเที่ยงนะครับก็ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับนี่น้ำก็หมดนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาดูดใหม่นะครับถ้าเอามาดูดน้ำใส่ถังพันลิตรนะครับก็เหมาะเลยนะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับสระน้ำก็ค่อนข้างที่จะลึกหน่อยนะครับโอ้ยป๊อป๊อปิดก่อนปิดก่อนเริ่มปิดวาล์วโอ้ยป๊อปิดก่อนมาทำก่อนมันหลุดทำเป็นมันจะมีน้ำไหลออกมาเนี่ยเปิดแป๊บเดียวตอนนี้ได้ครึ่งถังแล้วนี่นะครับน้ำไหลแรงมากเลยนะครับถ้าเพื่อนๆ นะครับที่ตัดหญ้าให้วัวด้วยนะครับแล้วก็จะมาใช้ไอสูบน้ำนะครับก็เหมาะเลยนะครับนี่ถึงครึ่งทางแล้วถ้าเป็นปั๊มพวกไอไดโว้นะครับไอที่แบบจุ่มนะครับก็ค่อนข้างที่จะนานนะครับตัวนั้นนั่นนะครับตรงนั้นนะครับเขาเปิดนะครับเป็นปั๊ม1นิ้วนะครับปั๊มที่เอามาต่อกับแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับตัวนั้นก็มี2เครื่องนะครับThank you.
ชาวบ้านตอนนี้ก็ปล่อยวัวกันนะครับก็น่าจะมาจากดูวัวนะครับถังนั้นใช่มันรั่วเหรอไม่รั่วทำไมน้ำมันหายหมดเนี่ยไม่รู้เพื่อนดูความเร็วนะครับหนึ่งตอนนี้ถึงขอบแล้วอีกนิดนึงจะเปิดไว้จนล้นเลยนะครับใส่คู่ใส่ถังไว้อีกก็ใส่นี้ด้วยนี่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูความแรงนะครับโอ้โหเพื่อนเห็นมอไซค์ไหมครับนู่นเอามอไซค์มาล้างยังได้เลยนะครับไปเดี๋ยวก็เครื่องมันร้อนแหละเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับกดให้ไหนจ๊ะกดให้ไหน